นอกเหนือจาก KTC แล้วนะครับผู้ให้บริการเครือข่ายธุรกรรมทางการเงินของต่างชาติอย่างทางวีซ่าเองตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศให้ใบอนุญาตนะครับสำหรับการดำเนินการที่จะขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินของบัตรเดบิตครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางบัตรเดบิตในบ้านเรานั้นยังไม่มีช่องทางมากมายขนาดนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางผู้จัดการวีซ่าประเทศไทยนะครับคุณสุริพงษ์นะครับตันติยานนท์บอกนะครับว่าการเติบโตตลาดบัตรเดบิตในไทยปัจจุบันมีลูกค้านะครับอยู่ราว50ล้านใบนะครับแต่การใช้งานยังไม่มีความหลากหลายครับวีซ่าเลยเข้ามาดูแลเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้วีซ่าได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปที่เรียบร้อยนะครับในการเป็นเครือข่ายจัดการธุรกรรมการเงินผ่านบัตรเดบิตในประเทศไทยซึ่งใบอนุญาตนี้นะครับจะช่วยให้วีซ่าสามารถเข้าร่วมในตลาดเดบิตไทยได้มากขึ้นขยายการเข้าถึงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติกแบบเดิมที่เรามีอยู่นะครับหรือการนำไปผูกบัญชีในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่าน QR Code หรือแม้แต่การชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนก็ตามครับซึ่งการได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติครั้งนี้นะครับจะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสังคมไร้เงินสดโดยปัจจุบันสัดส่วนการใช้ e-payment นะครับของไทยอยู่ที่ประมาณ 25% และ 75% ตอนนี้เรายังคงใช้เงินสดอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือว่า National E-Payment ครับจากข้อมูลของแบงก์ชาติเนี่ยตลาดบัตรเดบิตเนี่ยเรามีบัตรเดบิตอยู่ประมาณ50กว่าล้านใบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จำนวนเยอะนะครับแต่จำนวนส่วนใหญ่ในการใช้ยังเป็นการใช้เบิกจาก ATM เอาเงินสดออกมาเพื่อไปใช้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยด้วยการขยายจุดรับบัตรมากๆแล้วเนี่ยนะฮะนโยบายของทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ทำให้ผู้รับบัตรเนี่ยมีเยอะขึ้นละนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมีการให้ผู้ใช้บัตรเนี่ยเอาบัตรไปใช้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมก็คือตรงนี้ฮะเอาทำยังไงให้คนมีบัตรอยู่ในมือเนี่ยเอาไปใช้งานได้เยอะขึ้น